นายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจากการพิจารณาโรคโควิด-19 แล้วจะไม่ได้เป็นโรคฉุกเฉินอีกต่อไปเหตุที่ต้องกำหนดเป็นโรคฉุกเฉินก่อนหน้านี้เนื่องจากเป็นโรคใหม่กังวลเรื่องที่รักษาและเกรงว่าจะทำให้ระบบสาธารณสุขล้มเหลวแต่ปัจจุบันผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการก็เหมือนโรคหวัดทั่วไปการมีผู้ป่วยหลายแสนคนก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันอีกทั้งตอนนี้ผู้ติดเชื้อถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลก็มีไม่มากจึงไม่น่าจะเป็นโรคฉุกเฉินอีกต่อไปแต่ยังคงยูเซฟไว้อย่างไรก็ตามมีแนวคิดที่จะทำยูเซฟพลัสรองรับผู้ติดเชื้อโควิดและมีโรคร่วมเดิมแม้จะไม่รุนแรงก็ตาม